จ้าเนี่ยคือฮาคุเรนิโกะสินะฮะฉันแนะนำให้เธอยอมรับความแพ้แต่โดยดีหรือไม่ก็ปิดศาลเจ้าของตัวเองไปซะมีธุระอะไรกับฉันแล้วเธอเป็นใครกันเนี่ยฉันคนนี้คือมิโกะแห่งศาลเจ้าโมริยะโคจิยะซานาเอะฉันมาที่นี่เพื่อท้าชิงตำแหน่งนิโกะไปจากเธอนะสิที่นี่เป็นศาลเจ้าที่น่าสมเพชซะจริงนะเงินบริจาคไม่มีสักบาทแถมยังมีปีศาจมาสิงสถิตแทนเทพอีกเธอยังกล้าเรียกที่นี่ว่าศาลเจ้าได้อยู่อีกอย่างนั้นหรอก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ซะหน่อยอ่ะคนแบบเธอน่ะยังจะเรียกตัวเองว่ามิโกะได้อยู่อีกเหรอเธอมันก็แค่มิโกะจอมปลอมเท่านั้นแหละฉันจะทำให้เห็นเองว่าของจริงมันเป็นยังไงฮะเห็นหรือยังล่ะนี่คือพลังที่ฉันได้รับสืบทอดมาจากขั้นทานโกะยังไงล่ะมันเหนือกว่าเธอในตอนนี้แล้วและนอกจากนี้พวกเราจะยึดครองขุนพาโยคายและเกนโตเคียวคิดจะขัดขืนก็เปล่าประโยชน์แหละนะแต่ดูเหมือนว่าโชคของเธอยังไม่หมดนะเห็นแก่ความเมตตาของท่านคานาโกะฉันจะให้เวลาเธอคิดอีก3วันฉันจะกลับมาที่นี่อีกทีฉันตั้งตารอคำตอบเธอไม่ไหวแล้วนะโยดิก็มีคนมาบึ้มสารจ้าซะงั้นเธอคงไม่คิดยอมแพ้หรอกใช่ไหมยอมแพ้ใครกันแน่ที่จะแพ้แม่จะฟาดทีเรียบในที่สุดก็ได้เจอคุณสักทีนะคุณเรโมบุกเข้ามายังขุนผาลูกนี้โดยไม่รับอนุญาตแถมยังกำจัดทุกคนที่เข้ามาขวางหน้ามาแบบปกติธรรมดาแบบชาวบ้านชาวช่องไม่เป็นเรื่องไงฉันจะมาแบบปกติหรือจะมาแบบไหนก็เรื่องของฉันถ้าจะมาบ่นแค่นี้ก็รีบใส่หัวไปหรืออยากจะร่วงแบบมะม่วงดีละก็ได้ฉันจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันคนนี้ชาเมมารุอายะจะเป็นตัวแทนของขุนผาในการลงทันแกเองใบไม้พรางตัวเทพวายุแกไม่รอดแน่ฉันรู้จุดประสงค์ที่คุณมาอยู่แล้วล่ะค่ะฉันจะช่วยคุณเองแต่คุณต้องเล่นละครกับฉันก่อนนะคะเธอแค่ช่วยแก้ทำเป็นว่าต่อสู้กับฉันแบบสุดแรงแล้วแล้วฉันก็พ่ายแพ้อยู่ดีแล้วทำไมฉันต้องมาเล่นละครกับเธอทั้งที่ฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยล่ะแหมก็เพราะว่าคุณเลมุแข็งแกร่งนะสิคะคุณเลมุสามารถชนะศาลเจ้าโมริยะได้ฉันก็เลยคุณเลยเลือกที่จะอยู่ฝั่งผู้ชนะเพื่อเอาตัวเองให้รอดสินะไอ้กาเห็นแก่ตัวเอ้ยฉันได้ยินข่าวมาว่ามีศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งในเกนโซเกียวนะฉันอยากไปแบบด่วนๆเลยอ่ะขอแบบด่วนๆได้ไหมเฮ้ยทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันจะพาเธอซิ่งไปแบบรถสาย8ยังอายเลยล่ะสโลแกนของเราถึงแม้เครื่องจะสายแต่เราจะไม่ตายเพียงลำพังจะเริ่มเบิ่มจากตรงไหนก่อนดีนะให้ตายสินี่เธอยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเก็บปากแซ่บๆของเธอไว้ก่อนนะซานาเอะคุ้งยินดีตับร้อนต้อนรับเจ้าหนูมิโกะแห่งฮาคุเรเธอคือเทพของโมริยะสินะส่วนฉันฮาคุเรเรโมเป็นมิโกะแห่งศาลเจ้าฮาคุเรศาลเจ้าที่ไร้ศรัทธาจากผู้คนเขาไม่เรียกว่าศาลเจ้าหรอกนะเธอควรทุบศาลทิ้งและเลิกเป็นมิโกะไปเสียดีกว่านะเอะอะอะไรก็จะทุบทิ้งนี่เธอเป็นเทพหรือหมอปากันแน่ที่พูดออกมารู้บ้างหรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันหายไปนะแต่ก็ช่างเถอะเทพเจ้าหรือโยใครก็ไม่ต่างกันอยู่ดีเตรียมตัวโดนสั่งสอนจากมิโกะคนนี้ได้เลยเป็นแค่มิโกะจะมาสั่งสอนเทพเจ้ามันเร็วเกินไปไม่หนูพูดมากน่ารำคาญจะตบให้ล่วงเลยเก่งสมคำล่ำลือจริงๆดูซิว่าจะได้สักกี่น้ำด้วยพลังแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันแกเองฮะมีปัญญาทำได้แค่นี้เหรอไม่เลย
เรมูในตอนนี้น่ะเสียเปรียบแต้มจำนวนเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าเธอยังจะสู้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะก็อย่าสปอยได้นี่ยะบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่เธอคิดก็ได้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะรถด่วนสมชื่อจริงๆเฮ้ดูเหมือนว่าจะได้เวลาฉันออกลงแล้วสินนะเมฆสีทองเอ๋ยจงมาไม่ใช่แล้วไม่กว่าต่างหากแล้วเจ้าไม่สามัญคือซาเมมาริซาฉันขอสนุกด้วยคนเซ่มาไงล่ะเนี่ยฮะไม่ว่าพวกแกจะเพิ่มมาอีกสักกี่คนน่ะมันก็มีค่าเท่าเดิมอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเตรียมใจแพ้ไว้ให้ดีล่ะกลัวจังเลยอ่ะครับทำไมเวลาต่อสู้ทุกคนจะต้องเก็บท่าไม้ตายไว้ใช้ตอนสุดท้ายประจำเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะเปิดฉากไปทำให้ตายนี่เลยชูการ์ชูการ์รุ่นหัวใจของเธอฉันขอนะนี่สินะพลังแห่งความรักน่ะพ่ายแพ้ยับเยินเลยทีหลังก็งัดท่านั้นมาใช้บ่อยๆสิมันไม่ได้ใช้ได้กันบ่อยๆนะเฮ้ยนี่เจ็บใจนักชะเนหันไปทางไหนน่ะต่อไปก็ตาแกแล้วล่ะไม่ได้นะลุกขึ้นสิฉันจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าฉันแพ้แล้วก็ ศาลเจ้าแห่งนี้จะหายไปตลอดกาลฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยไม่ได้นะฉันคงมาได้เท่านี้สินะเธอพยายามได้ดีมากซานาเอะเธอพักผ่อนได้แล้วแหละฮะใครไม่อีกบัดนี้ท่านซูวาโกซูวาโกฉันยกความรับผิดชอบให้คานาโกะแต่ก็ไม่คิดว่าจะพังลงแบบนี้อย่างไรก็ตามฉันมาที่นี่เพื่อหยุดสงครามฉันคนนี้คือเทพที่แท้จริงแห่งศาลเจ้าโมริยะโมริยะซูวาโกะในที่สุดไพ่ตายของโมริยะก็ออกมาแล้วสินะไหนช็อตชะมัดเลยดูเหมือนจะมีตัวหน้ารำคาญโผล่มาอีกคนละสิก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ยังไงแล้วก็มีกัน2คนนี่นะ2ต่อ2แฟร์ๆยังไงแล้วไม่เป็นไรบ้านเธอน่ะสิแต่เอาเหอะจะ1ต่อ2หรือ2ต่อ1ก็ไม่ค่ะเฮ้ถ้าเป็นพูดเดก็ลุยกันเลยดีกว่าเพื่ออนาคตจะต้องโค่นฮาราคุเรมิโกะให้ได้เลยว้าวพรุ่งนี้ที่สดใสรอยอังคูฮิ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 เล่นตบแต่หรือเปล่าฮะอะไรวะนั่นน่ะอย่าเข้ามาใกล้นะฮะเร็วกว่านี้อีกฮะโอ้ชิบหายแล้วสิแหมสมน้ำหน้าฮะว้าดูเหมือนว่าฉันจะยังไม่ตายนะเว้ยปัดซบเอ้ยยังโมโอเอสิเร็วเข้าเออรู้แล้วขอเวลาพักกันหนึ่งไม่ได้ไงลิงสตาร์ตไปกันเลยเสาบ้านนั่นมันกันได้ทุกอย่างเลยหรือไงวะมาริสาใช้เจ้านั่นซะสิฮะอ๋อเจ้านั่นนั่นเหรอได้สิเดี๋ยวฉันจะลองให้ดูหรือว่าเสียงก็คงต้องขอลองยังไงล่ะเปล่าประโยชน์นะทางที่ดีที่สุดน่ะคือทางตรงนั่งหากแล้วไม้กวาดน่ะไว้ใช้ทำอะไรไม่สำคัญใครจับไม้กวาดอยู่สำคัญกว่าพุ่งไปเลยฮะว่ากันนะเฮ้ยเบรกไม่อยู่แล้วเว้ยลุกท่าแล้วล่ะฮะมูโซเทนเซย
สวยเซ็งแต่ก็ไม่แย่นะพวกเราสูญเสียศรัทธาและถูกดึงเลือนไปจากโลกภายนอกมนุษย์น่ะไม่ต้องการเทพเจ้าอย่างพวกเราอีกต่อไปแล้วมันคงจะดีซะกว่าถ้าพวกเราหายไปแต่ซานาเอกก็มาเปลี่ยนความคิดแบบนั้นไปเธอบอกกับพวกเราว่าถ้ามายังดินแดนแห่งนี้เธอจะช่วยนำศรัทธากลับคืนมาถึงจะจบไม่สวยแต่ก็ต้องขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันได้พลังกลับคืนมาและได้ใช้พลังอีกครั้งเธอก็มีเหตุผลของเธอฉันก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกันแต่จะมาเผาศาลเจ้าระเบิดกล่องบริจาคของคนอื่นมันใช่เรื่องไหมก่ออะไรไว้ต้องรับกรรมของตัวเองด้วยศาลเจ้าของพวกเธอมีเหล้าใช่ไหมมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครป๋องจะกินเหล้าน่ะขอกินด้วยคนเซ่ฮึทำอะไรกันน่ะกินเหล้ากันเหรอหมดขวดนี่แหละ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 ใครไม่หมดขวดไม่ต้องกลับบ้านนะจะเอาเหล้าไปอีกเอาเหล้าไปอีกนอนต่อดีกว่าโผล่หัวออกมาสักทีสิยายสตอกเกอร์ยูคาริฉันรู้นะเธอเป็นคนก่อเรื่องฉันละเกลียดเด็กเซนดีอย่างหลอดจริงๆเลยแต่ก็สมกับเป็นฮาคุเรมิโกะดีนะหยุดพูดจาไร้สาระได้แล้วเธอตั้งใจจะทำอะไรกันแน่จ้าฉันยอมรับก็ได้ครั้งนี้ฉันผิดเองนั่นแหละอีของวะการที่เธอยอมรับจากปากตัวเองมันน่าขนลุกมากเลยเว้ยโยคายน่ะสามารถก่อเรื่องได้โดยง่ายมนุษย์ก็กำราบโยคายได้เช่นกันนั่นก็คือหนึ่งในกฎของเกมโซเคียวไม่ใช่หรือเพราะเธอแข็งแกร่งเกินไปฉันเลยต้องทำให้มันบาลานซ์กันนะสินี่แหละฉันถึงไม่อยากแก้เหตุวิบาลานซ์นะถ้าเธอชอบระยศแล้วก็เตรียมตัวโดนเด้งได้เลยถ้าหากว่ามีโยคายตนใดที่รักในเกนโซเคียวมากกว่าฉันอีกแล้วก็ฉันก็พร้อมที่จะเด้งเองเลยล่ะนะไม่ต้องการขั้นตอนการสร้างความเชื่อใจน่ะก็คือการไว้ใจอันเป็นจุดแห่งความเชื่อใจได้แยกออกเป็น2ทางเธอเองน่ะก็สามารถทำให้ศาลเจ้าโมริยะน่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโยคายบนหุ่นผาได้นะก็ดีฉันก็ไม่ต้องการให้เจ้าพวกนั้นถูกชักจูงโดยโยคายแบบเธออยู่แล้วการที่เธอก่อเรื่องขึ้นคงไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรอกใช่ไหมบ๊ายบายเรื่องมันเศร้ากินเหล้าดีกว่าเลมอวันนี้เธอขอบคุณฉันแล้วหรือยังอ่ะเหรอฉันต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอเอ้าอีฮานี่คำพูดขอบคุณมันยากมากตักได้ไงฮะมันพูดแล้วจะตายไงขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนายครั้งนี้มากครับว้าพูดไม่เข้าหูเลยเว้ยก็ขอบคุณแล้วไงจะเอาอะไรอีกหรือจะเอาเงินเจ็บของวัยเหรอถึงพี่ต้องโดนอะไรนะการไม่ยอมยังไงล่ะมาหาเทพอย่างฉันน่ะมีเหล้ามาหรือเปล่าจะระเบิดภูเขาหรือเผากระท่อมน่ะฉันก็ผ่านมาหมดแล้วแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้ว่าแล้วเชียวโยคายในโลกนี้น่ะมันช่างน่าสนใจเสียจริงๆเท่านี้ก็มีเหตุผลเพียงพอให้ฉันได้อาละวาดแล้วล่ะโคโนดิโอดะ